ต้องดูแลคุณแม่ติดเตียงดูแลอยู่คนเดียวเหนื่อยมากเลยค่ะโัวหนดูเองเหมือนจะเป็นซึมเศร้าแล้วแถมยังกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอีกทํายังไงดีอันนี้หมอบอกเลยเห็นใจมากนะครับจริงๆต้องบอกว่าหลายๆคนที่เป็นผู้ดูแลคนไข้เนี่ยที่ต้องมีภาวะเลื้อรังเนี่ยการทําหน้าที่ที่เหนื่อยมากจริงๆแล้วก็ทางการแพทย์เนี่ยเราก็มีการวิจัยค่อนข้างเยอะเราเจอว่าคนที่ต้องเป็น care giver หรือผู้ที่ดูแลคนอื่นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นโรคเรือรังโดยเฉพาะมีการติดเตียงเนี่ย มีโอกาสสูงมากๆที่จะเกิดปัญหาทางสุขภาพจิตคือจะซึมเศร้าหรืออาจจะมีความเครียดแบบรุนแรงนะครับดังนั้นอย่างแรกต้องบอกเลยว่าอันนี้เห็นใจนะครับแล้วก็ โอกาสที่จะพัฒนาเป็นซึมเศร้าเนี่ยมีได้ไหมมีได้นะครับดังนั้นกรณีแบบนี้สิ่งที่หมออยากให้ทําก่อนนะครับหนึ่งก็ต้องชื่นชมตัวเองก่อนเลยการที่ใครสักคนหนึ่งเนี่ยจะอุทิศตัวเป็นคนดูแลคนอื่นไม่ว่าจะเป็นญาติพี่นอ้องหรือเป็นแม่คุณเป็นคนที่น่ารักมากอันนี้หมอขอชื่นชมแล้วหมอเป็นกําลังใจให้นะครับแล้วอย่างที่สองเนี่ยถ้าเรามีความเครียดหรือสึกอะไรมันเยอะมากเนี่ย เป็นไปได้หาคนระบายที่เราไว้ใจได้แล้วมีการระบายนะครับอย่ากเก็บความเครียดนี้ไว้คนเดียวถ้าไม่รู้เกลอยดใครนะหาหมอเลยหาจิตแพทย์เลยเพราะว่าคนที่เป็นผู้ดูแลเนี่ยมาหาหมอเยอะมากนะครับเพราะว่าคือถ้าปล่อยไว้เรื่อยๆเดี๋ยวกลายเป็นซึมเศร้านะครับหรือถ้าเป็นซึมเศร้าต้องรีบรักษานะครับบางบ้านเนี่ย ยังพอมีญาติพี่น้องคนอื่นอยู่อาจจะต้องช่วยกันผัดเวรกันมาขอความช่วยเหลือนะครับบางทีมันบางทีอาจจะต้องพูดก่อนเพราะว่าบางบ้านในบางกรณีที่เราเจอคือพอเราไม่ได้ไปร้องขอความช่วยเหลือหรืออะไรอย่างเงี้ยญาติพี่น้องคนอื่นเขาคิดว่าเรา เอาอยู่หรือว่ายังยังไม่เป็นไรนะครับอันนี้ถ้าเกิดไม่มีโอกาสขอความช่วยเหลือช่วยกันผัดเวรมานะครับบางส่วนก็ยังดีนะครับหาเวลาที่มีเวลาส่วนตัวมากขึ้นถ้าทําได้บางกรณีถ้าพอมีกําลังก็าอาจจะมีการจ้างคนอื่นมาช่วยดูแลชั่วคราวหรืออาจจะจ้างคนแถวบ้านอะไรเงี้ยมาช่วยกันดูบ้างอะไรเงี้ย แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับบริบทของครอบครัวเราแล้วก็สถานะการเงินด้วยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าสถานะการเงินก็กลัวจะมีปัญหาอีกอันนี้หมอว่าต้องรีบปรึกษาคุณหมอที่เขาดูแลคนไท้คนนี้อยู่นะครับเพราะว่า แต่กรณีแบบนี้เราต้องดูแลยังไงเราสามารถแบ่งเวลา,าไปพักต่างหากได้ไหมสามารถแบ่งเวลาทํางานได้ไหมเพราะว่าในแต่ละคนแต่ละโรคที่ของคนไข้เนี่ยก็จะมีอาการที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าเป็นกานจากคนคนป่วยหนึ่งคนจะกลายเป็นคนป่วย2คนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราอาจจะต้องไม่ลืมให้เวลาในการพักผ่อนของเราให้พอด้วยเพราะว่าถ้าเราเอาแต่ดูแลจนเราพักไม่พอเราก็จะซุดเราก็จะดูแลเขาไม่ได้ก็จะมีปัญหาอีกที่สําคัญเนี่ย ต้องดูแลอารมณ์ให้ดีเพราะว่าไม่งั้นเนวลาคนที่เหนื่อยมากๆเนี่ยมันจิตตกมันท้อแท้หรือบางคนกลายเป็นหงุดหงิดแล้วเวลาเราหงุดหงิดใส่คนที่เขาไม่สบายอยู่บางทีเราก็รู้สึกผิดอีกมันก็จะเป็นวงจรเนี้ยไปเรื่อยๆท้งนี้ท้งนั้นนะครับปรึกษาคุณหมอที่ดูแลคนไข้ติดเตียงนะครับแล้วก็ปรึกษาคุณหมอจิตแพทย์ถ้าเรารู้สึกไม่ไหวหมอเป็นกำลังใจให้นะครับ